สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกดาวกระจายสีรุ้งแปลงใหม่ของที่บ้านเราค่ะออกดอกกันสะพรั่งมุ้งมิ้งแล้วนี่แบบนี้เลยนะคะช่วงนี้เป็นฤดูแล้งนะคะดอกดาวกระจายเนี่ยก็จะออกสีไปในทางโทนเหลืองส้มสักหน่อยนะคะไม่เหมือนกับในช่วงฤดูหนาวที่ดอกดาวกระจายสีรุ้งเนี่ยจะเป็นออกสีแบบมันเย็นเข้มกว่านี้เยอะเลยนะคะทั้งที่เป็นต้นเดียวกันนะคะพันธุ์เดียวกันเมล็ดเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าในแต่ละต้นเนี่ยแต่ละดอกเขาก็จะสีไม่เท่ากันนะคะเราก็เลยเรียกสีรุ้งจริงๆเขาไม่ได้มี7สีหรอกนะจริงๆเขาก็เป็นสีที่มีลวดลายอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าในช่วงหนาวเนี่ยจะบานเย็นเข้มขึ้นมากว่านี้อีกเยอะเลยนะคะสวยมากๆถ้าในช่วงฤดูแล้งๆแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าคือไม่ว่าจะชอบแบบไหนเนี่ยทุกคนปลูกแล้วก็จะได้ประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็คือถ้าในช่วงฤดูแล้งจะออกเหลืองส้มมากกว่าชมพูบานเย็นนะคะกลีบดอกก็จะมีลวดลายในกลีบดอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าฝนตกลงมาเนี่ยสีจะสวยกว่านี้แล้วก็คือสีจะเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ดอกเขาก็จะใหญ่กว่านี้แล้วก็ต้นก็มีความงามกว่านี้อันนี้ในช่วงแล้งแบบนี้เราแค่รดน้ำอย่างเดียวมันก็จะดูเหงาๆหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถปลูกได้นะคะแล้วก็สวยงามดีนี่บ้านเราปลูกดาวกระจายสีรุ้งไว้ริมทางนะคะริมทางขับรถเข้าออกก็เห็นดอกไม้สวยๆชื่นใจค่ะนะคะนี่ตรงนั้นก็กำลังปลูกอยู่นะกำลังอยู่ในล้อรถกำลังโตกันนะคะแล้วก็ริมทางเข้าหน้าบ้านก็เป็นดาวกระจายสีรุ้งเช่นกันนะคะสวยๆแบบนี้เลยเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะปลูกดาวกระจายสีรุ้งเหมือนกันกับเราก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะหรือติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpageไม้หัวดอกสวยนะคะถ้าชอบกดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ให้หน่อยนะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะแม่ค้าชื่อยุ่งนะคะอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137สวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย